สดด้วยวาจาของคุณทิติกันทิติพฤทธิกุลครับถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151ครับขอเชิญคุณทิติกันที่พฤติกุลถามได้ครับท่านรองนายกมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางตำบลกระทู้พรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาได้มีกรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคุณหมอทานดาวจันดำบริเวณวิลล่าหรูริมหาดยามูตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและมีการอ้างถึงนายตำรวจใหญ่ระดับรองผู้บังคับการภาค8และได้มีตำรวจท้องที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมข่มขู่ว่าที่นั่งอยู่เป็นการบุกรุกแจ้งว่าความผิดฐานบุกรุกหนักกว่าการทำร้ายร่างกายคือการบุกรุกจำคุก4ปีแต่การทำร้ายร่างกายนั้นจ่ายค่าปรับก็จบท่านประธานครับชายคนดังกล่าวได้มีพฤติกรรมกลางไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆเช่นการขับรถขวางรถฉุกเฉินและชูนิ้วกลางใส่คนขับรถพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถฉุกเฉินที่เพิ่งจะถอนแจ้งความไปเมื่อเร็วๆนี้และหลังจากเกิดเหตุจะมีภาพที่นายตำรวจระดับรองผู้บังคับการภาค8คนดังกล่าวชนแก้ววายกับผู้ต้องหารายนี้ซึ่งจะเป็นเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านประธานครับเช้านี้ได้มีการลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าไปแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยครับว่าการดำเนินคดีหลังการเพิกถอนวีซ่านั้นจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผมกังวลครับว่าหากการส่งตัวผู้ต้องหากลับประเทศก่อนการได้รับการลงโทษหรือให้อยู่ต่อแต่การดำเนินคดีที่เป็นไปอย่างล่าช้าผู้เสียหายจะรู้สึกอย่างไรหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจะรับผิดชอบอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งพวกเรายินดีต้อนรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับและก็ยังเชื่ออีกครับว่าทุกคนอยากให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต้องไม่มีคนใดเป็นอภิสิทธิ์ชนการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดศาลกลางให้ผู้ต้องหามาแถลงข่าวขอโทษเหมาะสมหรือไม่ทั้งที่สามารถแถลงข่าวได้ที่สถานีตำรวจหรือที่บ้านพักก็ได้เราควรที่จะใส่ใจคนในให้มากกว่านี้หรือไม่ครับผมเชื่อว่าภาพที่หลายๆคนอยากเห็นคือการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกมาปกป้องผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกายมากกว่าเปิดสารกลางให้คนร้ายไปขอโทษและที่เราไม่เคยเห็นคือการออกมาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ไปที่เกิดเหตุและรองผู้บังคับการภาค8ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือไม่ได้มีการสนับสนุนให้ท้ายผู้กระทำความผิดหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์และที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่ออกโดยมิชอบซึ่งผู้ที่ออกก็โดนดำเนินคดียึดทรัพย์ไปแล้วการก่อสร้างรวมถึงบันไดที่เป็นที่ต้นเหตุก็มีการรื้อถอนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นที่สาธารณะก็จะเห็นได้ชัดครับว่าบันไดนี้จะสร้างไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงรู้เห็นเป็นใจทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้ต้องหารายนี้เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆรายไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้คือการมาดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วเลี้ยงดูปูเสือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่างๆในพื้นที่ใช้ความสนิทสนมมาเป็นแนวทางแสวงหาผลประโยชน์หรือในการข่มเหงรังแกบุคคลอื่นหรือการทำผิดกฎหมายใดๆเพื่อผลประโยชน์โดยมักจะอ้างความสนิทสนมกับคนที่มีตำแหน่งโดยอาจจะรู้จักกันมานานเมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็จะใช้ความสนิทสนมมาบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายการทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้และการอำนวยความสะดวกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผลประโยชน์ผมมีข้อถามท่านรองนายกรัฐมนตรีดังนี้ครับว่าได้มีการตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆหรือไม่กับการเสียภาษีของธุรกิจปางช้างว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้มีการตรวจสอบการจดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ช้างที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินต่างๆทั้งการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายต่างๆของมูลนิธิการเช่าบ้านเดือนละ1ล้านบาทเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่
มีเส้นทางการเงินไปหล่อเลี้ยงข้าราชการบางกลุ่มบางก้อนหรือไม่ประกอบกับพฤติกรรมแบบผู้มีอิทธิพลจะมีการขยายผลเพิ่มเติมใดๆหรือไม่การออกใบอนุญาตพกปืนป.4จำนวน2กระบอกออกโดยชอบหรือไม่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมการครอบครองที่ดินในกรณีว่านศ.3ฉบับดังกล่าวออกโดยชอบหรือไม่รวมไปถึงกรณีอื่นๆนะครับเช่นการประกาศขายที่ดินติดใจหาดส่วนตัวในพื้นที่อื่นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำเนินการโดยชอบบ้างหรือไม่เป็นคำถามแรกครับครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ถามสดของท่านส.ส.ทิติกันทิติพฤติกุลในเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเตะคุณหมอที่ภูเก็ตเป็นภาษาของข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ออกไปโดยทั่วท่านนายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยในประเด็นกระทู้ดังกล่าวอย่างมากแต่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางราชการต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายวันท่านไปออสเตรเลียแล้วก็จะข้ามไปยุโรปเยอรมันฮอลแลนด์และอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับก็ได้มอบให้ผมได้ทำหน้าที่นี้แต่อย่างไรก็ตามครับในการทำงานในส่วนของราชการที่ได้รับเรื่องราวทั้งหลายหรือเรื่องร้องเรียนจากทั้งพี่น้องประชาชนทั้งสื่อมวลชนหรือในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในส่วนต่างๆท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวดังจะเห็นว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านเดินทางไปหลายครั้งทั้งที่ท่านก็พูดอยู่ว่าท่านไม่ได้มีผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่เลยในจังหวัดภูเก็ตแต่ท่านก็จะให้ความเป็นธรรมและให้ความใส่ใจกับทุกภูมิภาคและการพัฒนาในด้านสาธารณพระโภคและพื้นฐานต่างๆเรื่องการบินในเรื่องการลงทุนเรื่องท่องเที่ยวซึ่งโดยแล้วแต่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือแก้ไขอย่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นเรื่องของสถานบริการสถานประกอบการการจดทะเบียนขออนุญาตอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งในข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับว่ามีอยู่มากที่ยังไม่ครบถ้วนในประเด็นของกฎหมายในส่วนต่างๆรวมทั้งมีเรื่องนี้เข้ามานะครับก็ทำให้ต้องบอกว่าต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและชาวต่างชาติเป็นประเด็นที่1 นะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติต้องเท่าเทียมกันการอำนวยความยุติธรรมก็เช่นกันต้องเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่นะครับราชการนะครับได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้คนที่อยู่อาศัยและในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งถ้าหากเกิดความขัดแย้งอาจเป็นน้ำผึ้งหยดหนึ่งที่ทำให้จะเสียหายในเรื่องอื่นๆเช่นการท่องเที่ยวตามมาจึงตระหนักอย่างยิ่งในประเด็นที่1ตรงนี้นะครับในประเด็นที่2คู่กรณีนะครับนายเดวิดหรืออูบิสเฟชาวสวิตได้ยอมรับผิดและกล่าวโทษนะครับกล่าวขอโทษผู้เสียหายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาผิดจริงนะฮะต้องยืนยันว่าสิ่งที่เขาผิดจริงแต่ว่าการขอโทษแค่นั้นก็ยังไม่เพียงพอหรอก
ขาต้องดำเนินการและก็อาจจะเป็นเรื่องตัวอย่างให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าทำตัวไม่เหมาะสมก็จะถูกพี่น้องประชาชนหรือผู้คนในประเทศของเราเนี่ยติดตามตรวจสอบซึ่งไม่คุ้มค่าในการดำเนินการและก็จะทำให้ในส่วนของราชการเนี่ยจะต้องติดตามและตรวจสอบในประเด็นที่3ความคืบหน้าด้านคดีทำร้ายร่างกายก็คาดว่าจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายได้ในวันนี้นะครับซึ่งการสอบปากคำผู้เสียหายและแพทย์ที่ทำการรักษาต่างๆเหล่านั้นก็ให้ข้อมูลโดยครบถ้วนในประเด็นที่4เป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมากเลยคือประเด็นของการเพิกถอนวีซ่านะครับการพิจารณาว่าจะเพิกถอนวีซ่าคนต่างชาติต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนซึ่งในขณะนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกรองพฤติการของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนวีซ่าตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522คณะกรรมการนี้ได้จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ตที่1878/2567ลงวันที่29กุมภาพันธ์2567การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกันว่าเข้าข่ายสามารถเพิกถอนวีซ่าได้และขอให้หน่วยงานยืนยันมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนและนัดประชุมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับตรวจกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตขอให้พิจารณาเพิกถอนหนังสือของนายเดวิดหรืออูบีทแฟร์โดยเร่งด่วนและรายงานผลของการดำเนินการต่างๆให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบด้วยอย่างไรก็ตามครับในเดวิดนี้วีซ่าเขาจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมและในขณะนี้นายเดวิดได้รับการเพิกถอนวีซ่าแล้วปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ต้องกักนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับผู้ต้องกักขังนะครับถูกจำกัดบริเวณเพื่อรอการส่งกลับประเทศนะครับของตัวเองนะครับการเพิกถอนวีซ่าเนื่องจากมีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522มาตรา12อนุ7นะครับในขณะนี้เนี่ยรอการส่งกลับในส่วนของคดีความนั้นนะครับก็คงต้องดำเนินการต่อไปในส่วนของจำเลยหรือขั้นตอนทางกฎหมายก็มีความเกี่ยวข้องถึงขั้นตอนถึงชั้นศาลนะครับในส่วนระยะเวลาตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากภูเก็ตห่วงใจว่าจะช้าไปเร็วไปอย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลต่อไปนะครับในประเด็นที่5ประเด็นที่ท่านได้กล่าวถึงการก่อสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะและพื้นที่เอกสารสิทธิ์ต่างๆที่อาจจะออกโดยชอบหรือไม่ชอบก็มีความคืบหน้าดังนี้นะครับอำเภอถลางและเทศบาลตำบลปากคอกตรวจสอบแล้วพบว่าบันไดขั้นที่3ลุกล้ำที่สาธารณะนะครับบริษัทภูเก็ตเพนินซูล่าเอสเตทจำกัด
จ้าของโครงการวิลล่าหรูได้นำเอาเครื่องจักรมีรถแบ็คโฮและอื่นๆเข้าทำการรื้อถอนบันไดจุดเกิดเหตุออกทั้งหมดรวมถึงรื้อถอนแนวกันคลื่นบันไดไม้และสะพานที่ถูกระบุว่าลุกล้ำพื้นที่สาธารณะออกเมื่อวันที่5มีนาคมในส่วนที่พื้นที่ที่ดินที่ท่านได้สอบถามซึ่งนศ3ที่มีปัญหาพบข้อมูลสค1แต่เดิมมีสค1อยู่63ไร่แต่พบว่ามีนศ3ที่ออกเกินจำนวนเป็น106ไร่ในขณะนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับที่ดินงอกออกมา43ไร่จังหวัดกำลังทำการตรวจสอบนะครับกำลังทำการตรวจสอบและหน่วยงานอื่นที่จะตามหลังไปช่วยกันตรวจสอบอีกก็คงไม่ได้จบอยู่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งประเด็นที่6ประเด็นการประกอบกิจการปางช้างในพื้นที่ของนายเดวิดฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการท่องเที่ยวบริษัทอีเรเฟนแชงชูรี่พาร์คจำกัดตั้งอยู่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายเดวิดผู้ถือวีซ่าและภรรยาคนไทยเป็นกรรมการและอีกคนหนึ่งคือนายนิคมจ่าทองคำมีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทรูปแบบบริษัทเป็นธุรกิจจัดนำเที่ยวและมีอนุญาตกับกรมการท่องเที่ยวสัดส่วนของกรรมการถูกต้องนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบต่อไปหน่วยงานที่ตรวจสอบคงต้องเป็น DSI ปางช้างจดทะเบียนถูกต้องมีช้าง14เชือกมีไมโครชิปสุขภาพของช้างแข็งแรงสมบูรณ์ดีดูแลอยู่ในเกณฑ์ดีจากการตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่4มีนาคมประเด็นที่7การจัดตั้งมูลนิธิกีนอีเลเฟนวายไรจดทะเบียนจัดตั้งโดยนายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20ตุลา64สำงานตั้งอยู่ที่88ทับ10หมู่ที่2ตำบลปากคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายเดวิดเป็นประธานกรรมการวัตถุประสงค์ช่วยเหลือดูแลช้างให้ความรู้ขวานช้างเลี้ยงดูช้างดำเนินการด้านการกุศลขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของมหาไทยในเรื่องของการดำเนินการมูลนิธิและตรวจสอบบัญชีรับจ่ายประเด็นที่8การมีและใช้อาวุธของนายเดวิดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทะเบียนจากมหาไทยประเด็นที่9สุดท้ายการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วยังไม่พบการกระทำความผิดนอกจากนี้ในวันที่4จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบบุคคลต่างชาติในพื้นที่หากพบว่ามีการประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นอันธพาลให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลในขั้นตอนในคำถามข้อที่1ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมก็ขออนุญาตและได้รวบรวมประเด็นคำตอบเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอเชิญคุณ
ทิติกันถามเป็นครั้งที่2นะครับครับผมก็เตรียมคำถามของผมมานะครับแต่รู้สึกว่าท่านจะตอบไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่ยังไม่ได้คำยังไม่ได้ตอบคำถามในช่วงแรกของผมบางคำถามนะครับแล้วก็ประเด็นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ท่านสมศักดิ์นะครับได้บอกเองว่าท่านนายกเองก็ใหม่นะครับอดีตเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไปได้ไปลงทุนทำธุรกิจในภูเก็ตมาก็ไม่เร็วนี้นะครับบางโครงการเนี่ยก็มีอายุหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอรวมของชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นชาติไหนแต่มันคือการปล่อยปละละเลยให้มีการมีผู้มีอิทธิพลในประเทศเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยอยู่ในจังหวัดมีการเรียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการบางกลุ่มท่านไม่คิดจะสอบสวนเรื่องนี้บ้างเลยเหรอครับผมผิดหวังนะครับแล้วก็ประเด็นนี้มันเป็นแค่กรณีตัวอย่างนะครับคดีต่างๆเนี่ยการลุกล้ำที่สาธารณะคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายประเด็นอย่างเงี้ยเป็นแค่ประเด็นเดียวอยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบไปถึงกรณีอื่นๆด้วยของการทำธุรกิจในเชิงเครือข่ายนอมินีในเชิงการลุกล้ำที่สาธารณะทั่วทั้งหาดของภูเก็ตไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับก็ขออนุญาตไปคำถามที่2เลยแล้วกันว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ผลกระทบเชิงลบต่อจังหวัดภูเก็ตที่มีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นจำนวนมากหลายคนเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นผู้มีอิทธิพลมีแก๊งธุรกิจสีเทาจนบางครั้งทางคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยและได้รับความเดือดร้อนรำคาญโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในจังหวัดภูเก็ตเองผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งจากนักท่องเที่ยวเองและคนไทยว่ามีประเด็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มนะครับไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับขี่กันในลักษณะหวาดเสียวก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่ใส่เสื้อบ้างก็มีไปโหนเต้นบนรถตุ๊กๆก็มีเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมครับขอบคุณครับขอเชิญท่านมติตอบเป็นครั้งต่อแต่ท่านมีเวลาไม่มากอยากให้ท่านตอบสั้นๆหน่อยแต่เวลาของผู้ถามมีเดี๋ยวจะขอเวลาจากของผู้ถามมาให้ท่านตีตอบเพื่อประโยชน์ของการตอบกระทู้ที่สำคัญนี้นะครับท่านตีครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับก็ท่านสสทิติการทิติพฤติกุลก็ได้ถามเป็นคำถามโดยรวมผมต้องเรียนว่าถ้าท่านอยากจะได้ลงลึกไปเลยเนี่ยท่านมีหนังสือร้องเรียนเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับว่าประเด็นไหนอย่างไรผมจะช่วยตรวจสอบให้ท่านแต่ถ้าท่านพูดกวาดรวมไปทั้งหมดอะในขณะนี้เนี่ยในมุมมองของส่วนราชการในมุมมองของประชาชนในมุมมองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านก็เปรียบเสมือนว่าท่านพูดว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะครับมันต้องลงลึกไปเลยว่าท่านลงลึกว่าวันนี้ท่านบอกว่ามีมาเฟียต่างชาติที่ไหนอะไรอย่างไรท่านพูดไปรวมๆไปแล้วมันมีหลักฐานอะไรอย่างไรที่มันจะไปตรวจสอบได้ถ้าพูดกวาดรวมไปอย่างนั้นนะผมว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์นะถ้าหากว่าถ้าลงลึกเป็นใครบุคคลอะไรต่างๆแล้วเขาไม่ตรวจสอบยังไงผมจะเอาเรื่องดำเนินการให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าเราตั้งใจอยากจะแก้ปัญหานะฮะให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับครับคุณทิติกันจะถามเป็นครั้งที่3ครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานคือเพื่อในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องใช้เวลาของสภาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นคือท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีอำนาจหน้าที่ดูแลกำกับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับปัญหาของภูเก็ตเนี่ยเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่จังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นผมเชื่อครับว่ามันสามารถที่จะร้องเรียนเป็นกรณีได้แต่ในฐานะที่ท่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วครบทุกประเทศมีนายอำเภอทุกอำเภอท่านจะไม่ให้ลูกน้องของท่านจะไม่ให้ข้าราชการไปตรวจสอบเองบ้างเหรอครับหรือจะรอให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยร้องเรียนและที่สำคัญนะครับประชาชนร้องเรียนไปกี่ครั้งเนี่ยท่านได้มีการติดตามตรวจสอบไหมครับว่ามีเรื่องใดสำเร็จไปแล้วบ้าง
ค่เรื่องเริ่มต้นเลยครับแค่ประชาชนจะไปเข้าแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยมีกี่ที่แล้วที่สถานีตำรวจไม่รับแจ้งความท่านเคยมีข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมจะนำเรื่องเข้ากรรมธิการความมั่นคงกรรมธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานราชการท่านควรมีส่วนช่วยกันรักษาประเทศไทยให้ปราศจากผู้มีอิทธิพลตามที่ท่านรัฐมนตรีชาดามานั่งข้างๆเป็นเพื่อนท่านแล้วครับให้ตรวจสอบกันหน่อยครับไม่อยากให้มีประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ครับคำถามสุดท้ายว่าท่านจะมีการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะครับขอให้เป็นรูปธรรมและมีกรอบการทำงานมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนด้วยครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับครับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลก็โชคดีครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศรษฐ์มาพอดีท่านกระซิบบอกผมเดี๋ยวจะรับไปดำเนินการให้และจะไปตรวจที่จังหวัดภูเก็ตตามคำเรียกร้องของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในส่วนงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกเราก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนโทร14ตัวนะครับ1111และผมก็มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยทำหน้าที่และจะนำเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับผู้ตรวจการในส่วนของหลายกระทรวงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจในการบุกรุกที่สาธารณะหากพบว่าเป็นนอมินีก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับการนอมินีนี้มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีโทษปรับ 100,000 ถึง1ล้านบาทก็สามารถดำเนินการได้นะครับถ้าหากว่าต้องการประเด็นรายชัดเจนเนี่ยขอให้ชัดๆเลยจะดำเนินการให้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมขอประเด็นสั้นๆนิดนึงครับเวลาเหลือก็วันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่วันนี้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยเอาจริงเอาจังกว่าภาครัฐในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้ตอนนี้เองเนี่ยก็มีพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับไปที่หาดแหลมหงาที่โดนนายทุนเนี่ยปิดทางขึ้นลงหาดวันนี้นะครับไปดูไลฟ์ได้เลยนะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองถึงจะมีเจ้าหน้าที่รัฐลงไปดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วครับที่ผมอยากย้ำให้ท่านเนี่ยช่วยกับประชาชนในการจัดการกับผู้มีอิทธิพลกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆแล้วก็ท่านครับผมฝากประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบคำถามในคณะกรรมการบ้างไม่ใช่ส่งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆมาเพราะการจัดการก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะต่ออีกกับเชิญครับท่านรองนายกครับผมต้องขอขอบคุณผู้ถามกระทู้นะครับก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้นะและก็ในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ผมกล่าวนามเมื่อกี้นี้ก็จะนำพาคณะไปตรวจสอบอย่างลึกซึ้งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและคุณเดชกันทิติพุทธิคุณครับ